แม่ครับจริงๆเนี่ยแม่เป็นคนไม่ชอบวัวเลยใช่ไหมเกลียดมากเลยเหม็นเลยเนี่ยคือโทษนะฮะเข้ามาในบ้านเนี่ยกินขี้วัวเลยฟุ้งเลยใช่นะฮะแต่แม่ยอมเพราะอะไรเพราะผัวเขารักเขาแบบเลี้ยงวัวมาตั้งแต่ตอนอายุได้11ขวบอ่ะครับรับจ้างเลี้ยงวัววันละ20บาทเออจนกระทั่งเขาเนี่ยมีเงินเนี่ยกู้เงินมาซื้อวัวสร้างฟาร์มด้วยลำแข้งตัวเองเขามีความสุขเราก็ต้องสนับสนุนคนที่เรารักเขารักอย่างไรเราก็ต้องรักตามเขาทั้งที่เราเกลียดมากคือเป็นคนไม่ได้มาเกลียดวัวอย่างเดียวนะเกลียดสัตว์ทุกชนิดแม่ผู้ชายคนนี้แฟนคนนี้คบมานานหรือยัง5ปีแล้วค่ะแต่ไม่มีใครรู้เลยเนาะไม่มีใครรู้เหมือนแม่ไม่เปิดตัวเนาะไม่เปิดตัวเพราะว่าเราขึ้นรูปได้ไหมผมมีรูปแล้วไม่ได้เดี๋ยวเดือดร้อนไม่ต้องไปทำให้เขาเสียหายเราไม่อยากหิวแสงเราอยากจะอยู่กันนานๆมากกว่าไปเจอกันได้ยังไงแม่เขามาจีบฉันสิจ้าฉันสวยเลือกเด้อเขามาจีบตอนไหนหล่อด้วยนะครับผมเห็นภาพแล้วนะครับหล่อแล้วก็เด็กด้วยปลายปี59จ้าที่ไหนฮะเขาเรียกว่าพรหมลิขิตมันขีดเส้นให้ต้องอยู่ด้วยกันเขาก็เดินผ่านหน้าบ้านฉันเสร็จแล้วมันมีเบอร์โทรเขาก็โทรเข้ามาเลยชวนฉันไปเที่ยวแล้วก็เสร็จแล้วก็ทักไลน์มาแล้วก็ส่งรูปหล่อๆที่ไม่ตรงปกมาให้ฉันไม่คือตอนโทรมาเลยเนี่ยคือเขาไงสวัสดีครับคุณลิน่าจังใช่เขาบอกว่าผมอ่ะชื่นชอบคุณมากคุณเป็นคนดีคุณชอบช่วยเหลือประชาชนมีมูลนิธิผมอยากจะพาคุณไปเที่ยวแล้วตอนนั้นพอเขาบอกว่าอยากพาไปเที่ยวแม่เชื่อเขาไหมคิดว่าเป็นมิจฉาชีพไหมเชื่อเด้เพราะอะไรวะมันส่งรูปมาคูดหล่อเลยโดยเฉพาะอยู่ในเครื่องแบบอ่ะฉันก็อยากจะได้ผัวหนุ่มๆหล่อๆเด็กๆใช่ไหมอยากกินเด็กอยู่แล้วอ่ะฉันก็ส่งไอ้ภาพของฉันไปทางไลน์ที่มันไม่ตรงปกที่ฉันสวยเซ็กซี่เป็นชุดว่ายน้ำชุดโป๊ะสายเดี่ยวก็โอ้ไปยั่วเขาไงเออแล้วเขาบล็อกไลน์ไหมตอนส่งอุ้ยก็ชอบต่างคนต่างส่งแล้วก็ชวนฉันไปเที่ยวจ้าต่างคนต่างส่งกันจะบอกให้เธอนะพอวันนั้นที่เขามาหาฉันนะวันที่จะนัดไปเที่ยวอ่ะพอฉันเปิดประตูม้วนขึ้นมาเธอหน้าปลุกฮะเรื่องจริงอะเนี่ยที่มีพ่อดำแซวนะจริงเหรอแต่ว่าฉันแพ้ความดีโอฉันแพ้ความดีเขาดียังไงหนึ่งไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่มีลูกไม่มีเมียแล้วก็ขยันทำมาหากินแต่ผมเจอพลอยบอลในบ้านนะเมื่อกี้ฮะเหรอตรงไหนวะพลอยบอลไปมาเดี๋ยวคุณจะกระทืบมันเลยเนี่ยหยอกเล่นเขาอ้อนเราไหมแม่เขาอ้อนเราไหมอ้อนอ้อนอย่างสมมติว่าก็บอกเนี่ยผมอ่ะสร้างคฤหาสน์ไว้ให้แม่แต่ไม่ได้บอกแม่จะรอเซอร์ไพรส์แม่วันนี้เลยเห็นเลยอยู่นี่เลยอันนี้อันเพิ่งสร้างเสร็จนะเนี่ย2เดือนอ๋อนี่ก็ครั้งแรกที่มาเหมือนกันก็มันเป็นรูปที่ให้ไปนี่เพิ่งเห็นเมื่อกี้ครั้งแรกที่มาเหมือนกันนะเนี่ยฉันก็เพิ่งเข้าไปเมื่อกี้เองฉันไม่รู้ฮะแม่นี่ก็คือครั้งแรกที่มาบ้านตัวเองเหรอคือมาแต่ตอนกลางคืนแล้วก็มาดูแล้วก็กลับไม่เคยแบบเพิ่งเห็นไงอ้าวอ๋อดูรูปอย่างเดียวเก็บวัวอ๋อปกติคือเขาเก็บวัวที่เขายอมเข้ามาเป็นพันธุ์รายการอมรินทร์ทีวี